้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนที่40แล้วนะคะจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เครดไทยงานสัปดาห์หนังสือนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูได้นะคะเรามาทวนความเดิมกันเลยดีกว่าค่ะความเดิมตอนที่แล้วลิตงเจียยืนยันที่จะยกทัพไปบดขยี้คนไทยแม้ว่าซิฉุยจะต้านทานอย่างไรก็ไม่เป็นผลข้างสีเผารู้ข่าวจากม้าเร็วว่าลิตงเจียยกทัพมาสีเผาไปเจรจากับลิตงเจียแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าลิตงเจียต้องการจะให้คนไทยกลับไปยังเมืองลือเพื่อไปเป็นทาสของคนจินคือไม่ยอมให้เป็นอิสระสีเผาสู้กับทัพม้า 6,000 ของลิตงเจียโดยการเอาวัวเนี่ยเอาฟางมาสุมที่เขาวัวแล้วก็จุดไฟทำให้วัววิ่งเตลิดเข้าใส่ม้าทำให้กองทัพจินตกอยู่ในสภาวะที่สับสนอลหม่านแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดข้างฝ่ายเฟเซียนลอบเข้าไปฆ่าลิตงเจียได้สำเร็จเป็นการลงโทษเป็นการแก้แค้นทั้งแทนบัวคำแทนลกซุนแล้วก็ต่อตัวเองด้วยนะคะก็นับว่าสีเผาจัดการการศึกครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีและลี่ตงเจียซึ่งเป็นคนโฉดชั่วร้ายก็ได้รับผลกรรมไปโจทย์เยอะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่ติดตามฟังได้เลยนะคะกับตอนที่40คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะหลายวันต่อมามีคนกลุ่มหนึ่งมาที่นั่นสีเผาออกมาต้อนรับคนที่อยู่หน้ากลุ่มก็ประกาศตัวว่าเขาชื่อลูซูเป็นหัวหน้าของคนเหล่านี้เป็นชาวม้งแล้วก็บอกว่าคนเผ่าม้งบางครั้งจะย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเมื่อดินจืดลงแต่ในการย้ายไปยังที่ต่างๆเขาไม่เคยเห็นการย้ายที่มากเช่นขบวนของคนไทยเช่นนี้มาก่อนก็เลยเกิดความแปลกใจนะคะเพราะว่าการย้ายที่ทำมาหากินของชาวเขาเผ่าม้งก็จะเป็นการย้ายเฉพาะแต่ละชุมชนไม่ได้ย้ายไปทีเดียวเหมือนอย่างขบวนของคนไทยตอนนี้ก็แปลกใจก็มาสอบถามสีเผาก็แนะนำตัวแล้วก็บอกเล่ากับลูซูบอกว่าเราอพยพมาจากทางเหนือเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่มีใช่เพราะดินที่นั่นจืดแต่เพราะเราถูกแย่งดินแดนที่เราเคยอยู่มานานในดินแดนเดิมของเรานั้นมีชาวม้งอยู่หลายแห่งและชาวม้งกับชาวไทยที่นั่นอยู่กันอย่างพี่น้องข้ายินดีนักที่มาพบพวกสูที่นี่ถ้าที่ดินตรงนี้พวกสูครอบครองอยู่เราจะอาศัยทำการเพาะปลูกฤดูหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีเสบียงแล้วขอให้พวกข้าใช้ทุ่งนี้ชั่วฤดูหนึ่งแล้วเราจะแบ่งพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ให้กับพวกสูจะขัดข้องหรือไม่เพราะว่าตอนนี้สีเผาต้องการที่จะให้คนไทยเนี่ยเพาะปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มเสบียงลูซูก็บอกว่าพวกเราไม่เคยเป็นเจ้าของที่ดินเมื่อเราจะเพาะปลูกและมีที่ดินแห่งใดว่างเราก็จะใช้ที่ดินนั้นพวกสูจงเพาะปลูกในทุ่งนี้ตามใจชอบเถิดสำหรับพวกเราแผ่นดินอากาศและแผ่นฟ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วจะมีใครหรือไม่ที่จะมาอ้างว่าเขามีอำนาจเหนือที่ดินนี้ไกลไปจากที่นี่ทางตะวันตกหนทางเดินด้วยม้า5 วัน
มีเมืองของชาวม้งอยู่ริมแม่น้ำโขงชื่อเมืองซำหงเจ้าเมืองคนก่อนที่นั่นไม่เคยมาอ้างอำนาจเหนือที่ดินแถบนี้แต่พวกเราได้ยินว่าเจ้าเมืองที่นั่นถูกขับไล่ไปแล้วโดยผู้วิเศษคนหนึ่งที่มาจากเบื้องบนผู้วิเศษที่เป็นเจ้าเมืองใหม่ก็ไม่เคยส่งใครมาที่นี่คงไม่มีใครมารบกวนการเพาะปลูกของสูและเมื่อสูเก็บพืชผลแล้วสูก็จะได้เดินทางต่อไปพวกข้าเพียงขอผ่านดินแดนนี้ข้าไม่ต้องการจะขัดแย้งกับใครหากว่าจะเมืองซำหงมาเรียกเก็บพืชผลจากพวกเราพวกเราก็ยินดีที่จะแบ่งให้ลูซูกับคณะก็ลาสีเผากลับไปฝ่ายคนไทยนั้นก็ลงมือเพาะปลูกพืชต่างๆแม้ว่าเวลานั้นจะไม่ใช่หน้าฝนแต่ที่นั่นก็มีน้ำไหลอย่างเพียงพอตลอดเวลาและฝ่ายชายจำนวนหนึ่งก็ออกไปล่าสัตว์บางก็ร่วมกับฝ่ายหญิงทำการเพาะปลูกแล้วก็ไปเก็บผักเก็บพืชมาทำเป็นอาหารและตากแห้งสำหรับเป็นเสบียงต่อไปจากนั้นก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาดูการเพาะปลูกแล้วก็มาสอบถามคนไทยคนไทยก็เล่าให้ฟังทุกอย่างเพราะเข้าใจว่าคนพวกนี้มาจากหมู่บ้านของลูซูที่มาต้อนรับพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้ไม่มีใครนึกว่าสิ่งที่พวกเขาบอกแก่คนที่มาถามนั้นจะเป็นจุดเริ่มของเหตุร้ายต่างๆที่ต่อเนื่องกันจนขบวนอพยพเกือบจะถูกทำลายทั้งหมดในระหว่างการเพาะปลูกคนไทยทั้งชายหญิงและเด็กแข็งแรงขึ้นจากการที่ได้พักผ่อนได้กินอาหารเพียงพอเมื่อเลิกงานประจำวันแล้วตอนเย็นๆก็มีการละเล่นและการแข่งขันทำให้ผู้คนมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสขึ้นบัดนี้การเก็บเกี่ยวเกือบจะสิ้นสุดลงพวกเขามีเสบียงมากพอสำหรับการเดินทางอีก 2-3 เดือนแล้วพวกเขาก็เตรียมตัวที่จะเดินทางต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งก็มีหญิงวิ่งมาจากทางด้านตะวันตกบอกกับสีเผาว่านางรุ่งภรรยาไม้ของกุมภาวาถูกฉุดคร่าไปในเวลานั้นเองหญิงอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งมาจากทางด้านเหนือร้องว่านางรำพาก็ถูกฉุดตัวเอาไปพร้อมกับพงน้อยซึ่งเป็นลูกชายแสนภูกับพวกวิ่งตามไปทางป่าด้านเหนือส่วนสีเผากับชาวไทยอีกกองหนึ่งวิ่งไปในป่าด้านตะวันตกคนไทยช่วยกันตามหาจนรุ่งสว่างก็ไม่พบ3คนนั้นสีเผานำชายไทย300คนไปยังหมู่บ้านชาวม้งบอกให้ชาวม้งส่งตัวนางรุ่งกับทุกคนกลับคืนมามิฉะนั้นก็จะจับชาวม้งฆ่าแต่ชาวม้งบอกว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยพวกเขาเป็นเพื่อนของขบวนอพยพตลอดมาลูซูซึ่งเป็นหัวหน้าชาวม้งก็บอกว่าคนร้ายจะต้องเป็นคนมาจากที่อื่นเพราะว่าชาวม้งเป็นเพื่อนของคนไทยหากซูพบว่าใครในพวกเราฉุดคร่าหญิงหรือเด็กคนใดมาจงมาเผาบ้านพวกเราเถิดเพราะเราอยู่กันที่นี่จะไม่ไปไหนสีเผาก็นำคนของเขากลับไปความรื่นเริงของขบวนอพยพเปลี่ยนเป็นความเศร้าเพราะว่านางรุ่งและนางรำพาเป็นที่รักและนับถือของพวกเขาพวกเขาไม่เคยลืมกุมภวาและธงผาบัดนี้พวกเขาจะต้องยับยั้งการเดินทางเอาไว้ชั่วคราวเพื่อติดตามหาคนทั้ง3สีเผาก็ส่งคนออกตระเวนไปทั่วทั้งใกล้และไกลแต่ก็ไม่ได้ข่าว5วันจากวันเกิดเหตุมีคน5คนนั่งม้ามาหยุดอยู่ที่ชายป่ามีพงน้อยถูกมัดอยู่บนหลังม้าอีกตัวหนึ่งหลาวอ้ายออกไปพบแล้วต่างฝ่ายต่างนิ่งกันอยู่ในที่สุดหัวหน้าของ5คนนั้นก็บอกว่าพวกสูรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของซำหง
แล้วยังมายึดเอาท้องทุ่งที่นี่อีกเราจึงจับคนของสูไปเจ้าเมืองของเราให้พวกสูเดินทางออกไปจากดินแดนของเราโดยเร็วมิฉะนั้นทั้งสามที่เราจับไปจะถูกฆ่าหลาวอ้ายก็บอกว่าพวกเราเตรียมจะเดินทางต่อไปอยู่แล้วเพราะว่าเราเพียงขอผ่านเท่านั้นแม้แต่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งเราก็ไม่อยากจะหักถ้าไม่จำเป็นอันหนึ่งเราทำการเพาะปลูกอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายเดือนเหตุใดเจ้าเมืองของสูไม่ส่งคนมาห้ามเสียสูจะตำหนิเรานักไม่ได้บัดนี้พวกสูฉุดคนของเราไปเราจะใช้กำลังต่อซ้ำหงก็ได้เพราะเรามีกำลังพอที่จะทำเช่นนั้นหัวหน้าของคนเหล่านั้นก็หัวร่อแล้วก็บอกว่าเจ้าเมืองของเราไม่ใช่คนโง่เขารู้ว่าสูจะไม่ปล่อยให้คนที่ถูกจับไปถูกเราฆ่าหากสูจะโจมตีซำหงสูไม่ต้องขู่เราเราจะได้ฆ่าเด็กคนนี้แล้วก็ฆ่านางรุ่งนางรำพาซะสูบอกมาได้เดี๋ยวนี้ว่าสูไม่สนใจชีวิตของสามคนนั่นแล้วลาวอ้ายไม่มีอะไรจะพูดอีกเขารู้ดีว่าขบวนคนไทยไม่อาจจะให้สามคนนั้นตายได้ในที่สุดเขาก็กล่าวว่าเราจะเอาสามคนนั้นคืนมาได้อย่างไรหัวหน้าในห้าคนนั้นก็บอกว่าเจ้าเมืองของเราต้องการสีเผาหัวหน้าของสูเพื่อแลกกับสามคนนั้นหากสูตกลงตามนี้สีเผาจงขึ้นม้าไปตามแควนี้เมื่อไปถึงด่านหน้าของซำหงแล้วสีเผาจะพบเจ้าเมืองของเราที่นั่นแล้วทั้งห้าคนก็ขับม้าออกไปโดยจูงม้าที่เด็กพงน้อยถูกมัดนั่งอยู่เอาไปด้วยพงน้อยตะโกนขึ้นบอกว่านางรุ่งกับแม่ของข้าให้คนไทยเดินทางไปไม่ต้องรอพวกเราบ่ายวันนั้นในที่ประชุมของหัวหน้ากลุ่มหลาวอ้ายก็แจ้งทุกคนถึงความต้องการของเจ้าเมืองซำหงหลาวอ้ายบอกว่าเจ้าเมืองซำหงนี้รู้เรื่องหลายอย่างของขบวนอพยพชาวไทยแต่ทำไมจึงจงใจที่จะเอาตัวสีเผาเหตุใดเขาจึงรู้ว่าขบวนคนไทยจะไม่กล้าโจมตีเมืองซำหงระหว่างที่นางรุ่งนางรำพากับพงน้อยเป็นตัวประกันอยู่เขาเป็นใครสงสัยว่าเจ้าเมืองซำหงนี่เป็นใครสีเผาก็บอกว่าเมื่อเป็นดังนี้ข้าจะยอมมอบตัวเพื่อเอาสามคนนั่นคืนมาไม่มีทางอื่นอีกแล้วที่เราจะได้พวกนั้นมาสันตองหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งก็บอกว่าในหัวใจของเราทุกคนเมียของกุมภาวาของธงผากับลูกของเขานั้นเป็นที่รักของพวกเราแต่ว่าสีเผาเอ่ยสูเป็นผู้ที่จะนำเราไปยังดินแดนใหม่เราขอให้สูนำเราจนกว่าเราจะไปถึงจุดหมายคนอื่นๆก็กล่าวสนับสนุนสันตองสีเผาก็บอกว่าเขาไม่อาจจะละทิ้งสามคนนั้นได้หากจะโจมตีเมืองซำหงสามคนนั่นก็จะต้องตายอย่างน่าสงสารหากว่าจะเดินทางต่อไปไม่คำนึงถึงสามคนนั่นก็จะเป็นการใจร้ายต่อสามคนนั่นมากนักกุมภาวกับธงผาเป็นคนที่คนไทยจะจำไว้ตลอดไปในการข้างหน้าสีเผาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ครอบครัวของสองคนนี้ได้รับความอัปยศยังไงเขาก็ต้องไปขออย่าได้ขัดขวางข้าพวกสูจะหาผู้นำคนใหม่ได้เสมอคือยอมเสี่ยงหัวหน้ากลุ่มต่างๆก็ไม่อาจจะกล่าวทัดทานได้อีกทุกคนเชื่อว่าสีเผาจะไม่ได้กลับมาคืนนั้นสีเผาบอกนางสร้อยสนภรรยาว่าเขาจะต้องเอาตัวเองไปแลกหญิงทั้งสองกับพงน้อยกลับคืนมาที่ข้าจะทำเช่นนี้สูคงไม่คิดว่าข้าไม่รักสูและลูกของเรานะนางสร้อยสนบอกว่า
สูทำถูกแล้วสูเป็นผู้นำของคนสูจะทำประการอื่นไม่ได้แต่สีเผาเอ่ยในใจของข้านั้นข้าเชื่อว่าสูจะได้กลับมาถึงแม้เจ้าเมืองซำหงจะหมายเอาชีวิตของสูนักก็ตามเถิดหากข้าไม่ได้กลับมาขอสูจงดูแลลูกของเราให้ดีข้าต้องการให้เชื้อสายของเราได้ไปอยู่ในดินแดนใหม่ที่คนไทยเราจะอยู่กันอย่างอิสระครั้นรุ่งเช้าสีเผาก็ขับม้าออกไปโดยมีจันดากับคนไทยอีก2คนติดตามไปด้วยพวกเขาเดินทางเลียบไปตามลำแควและอีก3วันก็มาถึงด่านนอกของเมืองซำหงด่านนี้ตั้งอยู่บนที่สูงมองเห็นค่ายหนึ่งอยู่บนทางเดินข้างภูเขาไกลออกไปข้างหน้าพวกของสีเผาเห็นเมืองหนึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงคณะของสีเผามองไปยังเมืองนั้นครู่หนึ่งแล้วก็ขี่ม้าไปยังประตูหน้าค่ายคนยามบอกให้คณะของสีเผาลงจากหลังม้าแล้วพาสีเผากับจันดาไปยังปารัมแห่งหนึ่งกลางค่ายสีเผายืนอยู่ที่นั่นครู่ใหญ่เขาถามยามว่าเจ้าเมืองซำหงอยู่ที่ไหนมีเสียงดังมาจากข้างหลังว่าสีเผาเราได้พบกันอีกแล้วสีเผาหันไปก็เห็นคนหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นคนนี้เป็นใครแน่นอนนะคะต้องเป็นคนที่รู้จักสีเผาและเป็นคนที่สีเผารู้จักติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินปรากฏว่าเมื่อสีเผาหันไปก็เห็นคำอ้ายยืนอยู่ที่นั่นจำได้ไหมคะคำอ้ายคนที่เคยเป็นที่ปรึกษาของขุนศิลป์ซึ่งเป็นน้องของขุนสายเป็นคนที่มีจิตใจชั่วช้าเห็นแก่ตัวแล้วก็มักใหญ่ใฝ่สูงแต่เป็นคนฉลาดถูกสั่งประหารชีวิตแต่ก็หนีรอดไปได้เป็นคำอ้ายนี่เองคำอ้ายยืนอยู่ที่นั่นมีกวางที่มีจุดขาวตามตัวตามมาพร้อมกับชายคนหนึ่งที่ถือทวนเอาไว้ในมือคำอ้ายเดินขึ้นไปบนปารัมแล้วหันมาทางสีเผาและกวางนั้นก็ไปหมอบอยู่ข้างๆส่วนชายถือทวนนั้นยืนอยู่ข้างหลังคำอ้ายกล่าวว่าสีเผาครั้งหลังสุดที่เราพบกันข้าอยู่ในมือสูแล้วสูสั่งให้สังหารข้ามิใหญ่ที่ข้าจะขอชีวิตไว้แต่สูจะปลดชีวิตข้าให้ได้สูให้คนเอาข้าไปประหารแต่คนที่สูเห็นอยู่นี้คือคำอ้ายที่สูสั่งให้ประหารบัดนี้สูกลับมาอยู่ในมือข้าสูมีอะไรหรือไม่ที่จะแลกกับชีวิตของสูเหมือนที่ข้าเคยเสนอหลายอย่างเพื่อจะแลกชีวิตของข้าสีเผาบอกว่าบัดนี้ข้ามาแล้วข้าขอให้สูปล่อยหญิงทั้งสองกับเด็กไปดังที่ตกลงกันไว้นี่คือสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกับชีวิตของข้าแล้วจันดาเพื่อนข้าคนนี้จะได้พาคนเหล่านั้นกลับไปสูเป็นคนกล้าหาญโดยแท้ข้าจะปล่อย3คนนั่นไปข้าเอา3คนนั่นมาเพียงเพื่อข้าจะได้ตัวสูเท่านั้นข้ารู้ว่าสูมีความผูกพันกับกุมภาวาและธงผาข้าจะส่ง3คนนั้นไปให้เองหลังจากที่ข้าสังหารสูแล้วคนของข้ามิได้บอกสูหรือว่าข้าให้คนของสูมารับผู้หญิงแล้วก็เด็กไปจันดาก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะกลับไปมือเปล่าแต่คำอ้ายเอ้ยหากว่าคนใดๆในสีคนที่สูกักตัวไว้นี้ได้รับอันตรายเราจะกลับมาอีกเบื้องล่างลงไปจากช่องเขานี้
เราเห็นเมืองซำหงของสูเราพอจะเผาเมืองนี้เสียได้โดยง่ายเพราะว่าขบวนอพยพของเรามีคนมากยิ่งกว่าคนทั้งเมืองซำหงเวลานี้สูมั่นคงอยู่ในอำนาจแล้วเหตุใดสูจะเอาความมั่นคงนี้มาเสี่ยงเพียงเพื่อสนองความเกลียดชังที่สูมีต่อสีเผ่าคำอ้ายหัวเราะแล้วก็บอกว่าจันดาเอ้ยใจของข้าอยู่ในใจของข้ามันจะไม่เปลี่ยนไปด้วยคำขู่หรือคำชักชวนใดๆหากขบวนอพยพของคนไทยไม่สนใจที่จะไปหาแผ่นดินใหม่แต่ต้องการจะเป็นเผ่าพเนจรไร้ที่อยู่ก็จงมาโจมตีซำหงเถิดข้าตั้งใจแล้วว่าข้าจะปลิดชีวิตของสีเผ่าคนคนนี้ไม่เพียงทำผิดต่อข้าแต่เขาทำผิดต่อคนไทยทั้งปวงถ้าเขากับเพื่อนๆไม่นำคนไทยทำศึกกับจินคนไทยก็จะไม่ทุกข์ยากอย่างสาหัสอย่างที่ได้เป็นไปแล้วทั้งคนไทยก็จะไม่ต้องอพยพลงมาทางใต้ให้ต้องลำบากลำบนอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้สูจงกลับไปบอกขบวนอพยพว่าข้าพูดว่าอย่างไรสูบอกเขาได้ว่าข้าจะส่งนางรุ่งนางรำพาและเด็กน้อยคืนไปเมื่อสีเผาถูกลงโทษแล้วเพราะความผิดหลายอย่างของเขาเองสีเผาก็หันไปบอกแก่จันดาว่าจันดาสหายของข้าขอให้เราลาจากกันเวลานี้เถิดไม่มีประโยชน์อะไรที่สูจะชี้แจงเหตุผลต่อคนคนนี้ข้าเป็นหนี้เขาด้วยชีวิตของข้าข้าจะชำระหนี้นั้นแต่ก่อนที่สูจะไปจากข้าข้าต้องการให้สูไปบอกขบวนอพยพว่าเมื่อหญิงของเราทั้งสองกับพงน้อยได้กลับไปแล้วขอให้ขบวนอพยพจงเดินทางต่อไปอย่ามาโจมตีซำหงถ้ามาความมุ่งหมายของเราที่จะไปตั้งหลักแหล่งใหม่ก็อาจจะล้มเหลวเราพากันทิ้งแผ่นดินเดิมเพราะเราต้องการจะไปหาที่ตั้งบ้านเมืองใหม่สำหรับลูกหลานของเราความประสงค์ของเราเป็นเช่นนี้ขออย่าได้เบี่ยงเบนไปทางอื่นเลยจันดาอำลาสีเผาแล้วเขาก็ออกมาอย่างนอกค่ายที่มีคนอีกสองคนรออยู่จากนั้นทั้งสามก็ขี่ม้า กลับไปยังขบวนอพยพคนไทยทั้งปวงรู้สึกหดหู่ใจยิ่งนักเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของสีเผาถึงการที่สีเผาได้พบกับเจ้าเมืองซำหงซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นซำอ้ายเป็นซำขออภัยเป็นคำอ้ายศัตรูเก่าของสีเผาคนไทยได้แต่เพียงหวังว่าคำอ้ายจะปล่อยหญิงทั้งสองกับบุตรของนางรำพาคืนมาแต่สำหรับสีเผานั้นก็ต้องถือว่าเขาตายไปแล้วทุกคนรักสีเผาจนถึงเวลาสุดท้ายหัวหน้าคนนี้ก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยพวกเขาบอกให้พวกเขาเดินทางต่อไปไม่ให้แก้แค้นให้แก่ความตายของเขาแต่ถ้าพวกเขาจะนิ่งเฉยเช่นนี้พวกเขาก็จะเสมือนปล่อยให้สีเผาต้องถูกฆ่าโดยที่พวกเขาไม่ทำอะไรเพื่อชีวิตหรือเพื่อแก้แค้นความตายของสีเผาเลยพวกเขาไม่มีทางออกสำหรับความลำบากใจนี้เวลานี้สิ่งที่พวกเขาจะทำได้ก็เพียงแต่รอให้นางรุ่งนางรำพาและเด็กพงน้อยกลับมาแต่ว่าจะกลับมาหรือไม่พวกเขาเองก็ยังไม่แน่ใจคืนหนึ่งขณะที่ลาวอ้ายนั่งอยู่ข้างกองไฟคนเดินยามนำชาวม้ง8คนมาลาวอ้ายก็ถามว่ามีเรื่องอะไรคนหนึ่งใน8คนก้าวออกมาข้างหน้าโดยย่างก้าวที่หนักแน่นแล้วก็บอกว่าตัวเขาชื่ออังกาครั้งหนึ่งเป็นเจ้าเมืองของซำหงแต่แล้วก็มีคนจากทางเหนือมาขับไล่เขาข้ามาที่นี่เพื่อจะพูดเรื่องนี้
หลาวอ้ายก็เลยเรียกหัวหน้ากลุ่มต่างๆมาพร้อมกันแล้วก็ขอให้อังกาเล่าเรื่องของอังกาให้บรรดาหัวหน้าของคนไทยได้ฟังว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงอังกาก็บอกว่าภายหลังจากที่พ่อของเขาตายชาวเมืองซัมหงเลือกเขาเป็นเจ้าเมืองเขากับชาวเมืองก็อยู่กันดีเรื่อยมาวันหนึ่งชายคนหนึ่งเข้ามาในเมืองโดยที่มีกวางจุดขาวตามมาด้วยชายคนนั้นมานั่งสงบกลางสนามในตัวเมืองกวางก็หมอบนิ่งอยู่ข้างๆเขาชาวเมืองซัมหงก็พากันมามุงดูด้วยความประหลาดใจแล้วก็ถามชายคนนั้นว่ามาเมืองซัมหงเพื่ออะไรเพราะว่าไม่มีใครรู้จักผู้ชายคนนั้นมาก่อนชายคนนั้นบอกว่าเขามาเพื่อที่จะบอกชาวซัมหงว่าวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงวันดวงตะวันจะถูกกลืนทั้งดวงและพร้อมกันนั้นเมืองซัมหงจะเกิดแผ่นดินไหวเขามาเพื่อที่จะบอกให้ชาวเมืองระวังภัยชาวเมืองซัมหงก็ถามว่าแล้วเขารู้ได้อย่างไรในเรื่องนี้ชายคนนั้นบอกว่าไม่ต้องถามว่าเขารู้ได้อย่างไรแต่วันรุ่งขึ้นเขาจะมาอีกและเมื่อดวงตะวันถูกกลืนเขาจะสวดอ้อนวอนเทพยดาเพื่อไม่ให้เมืองซัมหงมีแผ่นดินไหวแล้วคนจะตายครั้นวันรุ่งขึ้นใกล้เที่ยงวันชายคนนั้นก็มากวางด่างตัวนั้นก็ตามมาเช่นเคยเขาบอกให้ชาวเมืองเตรียมสวดอ้อนวอนเพื่อที่จะรักษาเมืองซัมหงเอาไว้และเพื่อไม่ให้ชาวเมืองตายเพราะแผ่นดินไหวจากนั้นพอถึงเวลาเที่ยงวันดวงตะวันก็มืดมิดไปจริงๆชายนั้นก็บอกให้ชาวเมืองสวดอ้อนวอนเทพยดาทุกคนก็ทำตามด้วยความกลัวว่าเมืองซัมหงจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อดวงตะวันสว่างตามเดิมแล้วเขาบอกชาวเมืองว่าเมืองซัมหงพ้นอันตรายแล้วอังกาเองก็ออกไปที่สนามด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าคำทำนายของชายผู้นั้นเป็นจริงก็เลยเชิญไปที่บ้านของตนชาวเมืองก็พากันเชื่อว่าชายผู้นี้เป็นคนช่วยชาวเมืองซัมหงเอาไว้ชายนั้นบอกอังกาว่าเขาชื่อคำอินมาจากดินแดนไกลโพ้นขึ้นไปทางเหนือเขาสามารถจะบอกเวลาที่ดวงตะวันและดวงเดือนจะถูกปิดบังได้และเขายังรู้ความลับอีกหลายอย่างเช่นว่ามีแหล่งใดบ้างที่มีทองอังกาขอให้ชายผู้นั้นแสดงให้เขาได้ประจักษ์แก่สายตาชายผู้นั้นก็กลับไปแล้วต่อมาก็นำทองมากมายมามอบให้เขาแล้วก็บอกว่าถ้าอังกาต้องการเขาจะเอามาให้อีกใครเล่าจะไม่รับน้ำใจอันดีของผู้ที่มีน้ำใจเช่นนี้อังกาก็เสร็จเลย7วันต่อมาชายที่บอกว่าตัวเองชื่อคำอินก็ขนทองเอามาให้อีกอังกาก็ใช้ทองที่ชายผู้นี้ให้มาจ้างคนสร้างถนนบ้างสร้างเหมืองฝายบ้างถนนที่สีเผาเดินทางไปเมืองซัมหงนั้นสร้างได้ด้วยทองที่เขารับมาจากชายผู้นั้นในที่สุดอังกาก็ตั้งชายผู้นั้นเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่ว่าจะใช้ความฉลาดและสติปัญญาของเขาแล้วก็เพื่อที่ชายคนนั้นจะหาทองมาให้เขาอีกตกหลุมเลยทีนี้ต่อมาชายผู้นั้นก็แนะนำว่าจากทองที่เขาจะไปหามาเขาจะเอาไปจ้างคนข่า 2,000 มาป้องกันเมืองซัมหงไว้จากการโจมตีของเผ่าชนข้างเคียงและเพื่อซัมหงกับแคว้นข่าจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในดินแดนแถบนั้นเผ่าข่าเป็นเผ่าที่มีความกล้าหาญที่สุดน่ากลัวที่สุดอังกาก็เลยตกลงตามที่ชายผู้นั้นแนะนำมีการจ้างคนข่าไว้ 2,000 คนข่านั้นเป็นคนกล้าหาญแต่ไม่รู้วิธีการต่อสู้ที่เป็นกระบวนคนพวกนี้รบอย่างไม่มีระเบียบแ
ต่เมื่อคำอินฝึกคนข่า 2,000 เหล่านั้นอยู่ประมาณ3เดือนคำอินก็นำคนข่าเหล่านี้มาโจมตีอังกาอังกาใช้ทหารม้งต่อสู้แต่คนข่า 2,000 นั้นเปลี่ยนจากทหารไร้กระบวนมาเป็นทหารที่มีระเบียบคำอินยึดซำหงได้ส่วนอังกาต้องหนีตะเลิดออกมาพร้อมกับคนสนิท60คนอังกากับคนติดตามต้องพเนจรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อหาวิธีขับไล่คำอินออกจากซำหงบัดนี้ข้าได้ข่าวว่าหัวหน้าของสูหญิงอีกสองและเด็กอีกหนึ่งถูกกักไว้ที่ซำหงข้ามาที่นี่เพื่อจะช่วยเอาคนของสูออกมาแต่ที่จะขับไล่คำอินและทหารข่า 2,000 นั้นเราทำไม่ได้คนม้งของเราไม่อาจจะสู้กับทหารข่าที่คำอินฝึกไว้ได้หลาวอ้ายก็ถามว่าแล้วอังกาจะช่วยคนของไทยเนี่ยออกมาจากที่คุมขังได้อย่างไรอังกาก็บอกว่าข้าจะส่งคนของข้า30คนเข้าไปในเมืองซำหง30คนนี้จะเอาคนของสูออกมาได้หลาวอ้ายก็กล่าวว่าแล้วถ้าทำงานไม่สำเร็จตัวประกันซึ่งเป็นคนไทยก็จะตายกันหมดเพราะว่าทหารข่า 2,000 นั้นสามารถยึดเมืองซำหงได้อังกาบอกว่าหากคนของข้าทำไม่สำเร็จคนของข้ารวมทั้งน้องสาวของข้าที่จะเป็นหัวหน้านำไปก็จะตายที่นั่นหรือสูคิดว่าคนไทยจะทำงานนี้เองได้หลาวอ้ายก็เลยถามว่าแล้วทำไมถึงส่งน้องสาวตัวเองไปทำงานนี้หากคนในเมืองไม่ช่วยคน30คนของข้าจะเอาคนของสูออกมาไม่ได้น้องสาวของข้ามีเพื่อนมากที่นั่นหลาวอ้ายก็ถามต่อว่าอังกามาช่วยคนไทยต้องการอะไรจากคนไทยข้าต้องการให้สูช่วยขับคำอินออกจากซำหงหลาวอ้ายก็เลยบอกว่าเราจะช่วยสูหากว่าสูทำได้ดังที่พูดโดยจริงแล้วคำอินที่ขับไล่สูออกจากซำหงนั้นแต่เดิมเขาชื่อว่าคำอ้ายเขาเป็นคนไทยเขาพยาบาทสีเผาหัวหน้าของเรามากที่เราเป็นห่วงนั่นคือว่าเพราะความพยาบาทของเขาเขาจะปลดชีวิตคนของเราเสียก่อนที่น้องสาวของสูจะไปเอาตัวพวกนั้นออกมาได้หากเป็นเช่นนั้นเราจะไม่ช่วยสูขับไล่คำอ้ายเพราะสีเผามิให้เราโจมตีซ้ำหงเพื่อแก้แค้นเขาต้องการให้เราเดินทางต่อไปเพื่อไปหาดินแดนใหม่เขาไม่ต้องการศัตรูเพิ่มขึ้นอังกาก็บอกว่าสูอย่าได้ห่วงเรื่องนั้นสีเผาจะไม่ตายก่อนสิ้นเดือนนี้เมืองซำหงจะไม่ประหารนักโทษในเดือนนี้เรายังมีเวลาอีก12วันก่อนเดือนนี้จะสิ้นไปแต่สิ่งที่ข้ากลัวกว่านั้นก็คือคนที่สู่เรียกว่าคำอ้ายนี้จะรู้เสียก่อนว่ามีคนจะไปช่วยคนทั้งหมดของสู่ออกมานี่คือสิ่งที่ข้าห่วงคำอ้ายนี้ดูจะเป็นผู้วิเศษหาไม่แล้วเขาจะมีกวางติดตามเขาได้อย่างไรเขาจะรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่าดวงตะวันจะถูกบดบังและที่สำคัญอีกคือว่าเขาสามารถฝึกคนข่า 2,000 ใน3เดือนให้เอาชนะคนม้งของข้าอันมีจำนวนเหนือกว่ามากจันดาก็บอกแก่อังกาว่าสูต้องรู้ว่าคำอ้ายคนนี้ไม่มีอำนาจวิเศษแต่อย่างใดเขาทำนายการบทบางของดวงตะวันได้เพราะว่าเขาได้ความรู้นี้มาจากจินและเขาได้ความรู้การฝึกทหารมาจากจินเช่นกันเขาจึงสามารถเปลี่ยนชาวข่าที่ไม่รู้จักวินัยให้กลายเป็นทหารที่มีวินัยได้สำหรับกวางนั้นคำอ้ายให้กินดอกไม้ป่าที่ข้าเองจะเอามาให้สู่ทดลองก็ได้เมื่อคนเลี้ยงให้กวางกินดอกไม้ชนิดนี้อยู่เวลาหนึ่งกวางก็จะติดตามคนเลี้ยงไปเพื่อที่จะได้กินดอกไม้นี้ต่อไปอีกสูแน่ใจได้ว่า
หากน้องสาวของสู่ทำงานด้วยความระวังคำอ้ายจะไม่รู้แผนการของเราแน่นอนอังกาก็บอกว่าหากคำอ้ายไม่รู้ล่วงหน้าถึงแผนการของเขางานของเขาก็จะสำเร็จคืออังกาเนี่ยคิดว่าคำอ้ายเป็นผู้วิเศษที่จะรู้ไปหมดทุกเรื่องพอรู้อย่างนี้ก็สบายใจละในเช้าวันรุ่งขึ้นนางสมเพาน้องสาวของอังกาก็ขี่ม้ามายังค่ายของคนไทยพร้อมกับชาวม้ง30คนหล่าอ้ายออกมาแล้วก็กล่าวแก่นางว่าข้าจะไปกับสูสมเพาก็ถามคำอ้ายว่าสูเป็นใครในขบวนนี้ข้าเป็นคนหนึ่งในขบวนอพยพนี้ข้าถูกเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งเรามีอยู่ด้วยกัน12กลุ่มสมเพาก็บอกว่าสูยังหนุ่มมากในขบวนอพยพไม่มีผู้ใหญ่มากคนนักหรอสูเองก็ยังหนุ่มมากแล้วยังเป็นหญิงด้วยไม่มีชายที่จะนำ30คนนี้ไปทำงานอันตรายนี้แล้วหรือสมเพาหัวร่อแล้วก็บอกว่าหากข้าไม่ไปหัวหน้าของสูกับหญิงอีก2คนแล้วก็เด็กจะไม่ได้กลับมาแล้วชาวม้งกับลาวอ้ายก็ขับม้าไปต่อมาอีกครู่หนึ่งเฟเสียนขี่ม้าตามมาแล้วก็บอกลาวอ้ายว่าข้านับถือสีเผามากข้าอยากจะติดตามไปด้วยแล้วทั้งหมดก็ขับม้าเลียบไปตามลำแควมุ่งไปยังเมืองซำหงสีเผาจะรอดชีวิตหรือไม่น้องสาวของอังกาที่ชื่อว่าสมเผาจะทำสำเร็จไหมก็คงจะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะตอนที่41คนไทยทิ้งแผ่นดินจากบทประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงบรรเลงตอนเล่าเรื่องจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมาสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน